่ะทุกคนวันนี้เราพามาที่ศาลเจ้าซูมิโยชินะจ๊ะใช่ก็คือเป็นแลนด์มาร์คอีกอย่างหนึ่งของโอซาก้าใช่แล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะว่าแบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีแบบมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยววากันส่วนใหญ่ที่คนนี้นี่เขาเพราะว่าจะตบมือสองรอบสองทีสองทีทุบๆแล้วก็ขอพรกิจกรรมคือเนี่ยให้ทุกคนล้วงมือเข้าไปในนี้ใช่ปะแล้วก็ไปเอาหินที่มันมีตัวอักษรซึ่งตัวอักษรต้องมีอย่างนี้พอมีสามตัวแล้วเอากลับบ้านได้นะนี่ก็เป็นแบบว่าโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้ทำการถ่ายรูปแล้วก็ประเด็นคือไปไหว้พระมาแล้วไปไหว้ขอพรนู่นนี่นั่นมาแล้วแล้วก็ได้น้องแมวมาส่งตัวใช่เดี๋ยวจะเอาไปฝากนะฝากใครฝากแม่นั่นเองแม่เลี้ยงแมวแล้วก็ฝากตัวเองที่ชอบแมวด้วยทุกคนเรามากินราเมงนะแต่ประเด็นคือด้วยความที่อีสานเต็มนั้นก็เลยให้มาอีสานขึ้นมาถ่ายมาเหนื่อยมากแต่ก็ลองกินนะเจ้าราเมงข้าวซอยรอดูและนี่ก็คือราเมงข้าวซอยนะเจ้าเรามากินกันทุกคนนี่คือราเมงข้าวซอยของเราเด็ดจ้าเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนเราจะมาชิมราเมงข้าวซอยกันนะเจ้าดูสิว่าเป็นยังไงบ้างสั่งเส้นแบบนุ่มๆไปนะโอ้โหทุกคนเนี่ยพยายามกินก่อนความออริจินอลความออริจินอลของมันอะเลิศเนาะคือน้ำซุปเขาดีมากเลยอะดีแบบคือพระดีมากด้วยล่ะคือแค่น้ำซุปอย่างเดียวคือในย่านอเมริกามูราทุกคนมันมีร้านแบบ second hand แบบเยอะมากเหมือนกันใช่เต็มมาเลยเต็มหมดเลยสวยมากแต่ก็ราคาล่ะถ้าทำแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะทุกคนที่แบบเป็น second hand ก็อยู่ในย่านอเมริกามูราชูคือของเยอะมากแบบญี่ปุ่นเขาดูแบบเป็นร้านแล้วแบบดูแลของดีมากที่ขอดีนึง2ปีที่แล้วกับการไปเกาหลีฉันถ่ายรูปเพียงคนเนี้ยประมาณ 1,000-2,000 รูปได้และฉันจะมาเอาคืนนั่นคือฉันมาเอาคืนที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะแน่นอนในกล้องมันก็ต้องมีรูปฉันในแกลเลอรี่คือมีแต่ต้นถ่ายแน่นอนค่ะแน่นอนประเด็นนั่นแหละดีใจกับเพื่อนด้วยสอบผ่านแค่วันนี้นะคือพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมก็โดนด่าเหมือนเดิมI'm not afraid to die.